สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีชาว YouTube และ Facebook นะครับสวัสดีกันด้วยครับผมก็วันนี้กลับมาไลฟ์สตรีมกันเต็มตัวนะครับเมื่อวานใครดูประกอบเครื่องไปนั้นเป็นเรคคอร์ดไลฟ์นะครับมันก็เลยจะไม่ได้โต้ตอบอะไรไปนะครับแต่วันนี้เรากลับมาไลฟ์สตรีมกันแบบสดๆนะครับเรียกว่าเป็นไลฟ์สตรีมแบบเต็มสตรีมในครั้งแรกในรอบปีเลยนะครับก็คงเป็นเรื่องราวที่ยังต่อเนื่องมาจากในช่วงสิ้นปีที่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจสำหรับเคสเล็กครับซึ่งในไทยเองมันไม่ได้ต้องยอมรับตรงๆว่าเคสเล็กเนี่ยอย่างเคสที่เคยทำไปนะครับมันหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่ามันมีแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้นะครับแอดมิทก็เลยพยายามเอาอะไรแปลกๆใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้เห็นกันถึงแม้ในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีงบแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ขยายฐานเพิ่มเติมไปจากเคสปกติที่หลายๆคนเห็นกันก็คือเคสใหญ่นะครับเคสมิดทาวเวอร์เคสฟูลทาวเวอร์เคสอะไรแบบนี้ ATX หรือแม้แต่ไมโคร ATX นะครับซึ่งมันก็ยังใหญ่อยู่แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในปีหลายๆปีที่ผ่านมาที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยในรอบโลกนะครับนั่นก็คือเคสเล็กนั่นเองก็วันนี้ก็ยกเอาเคสเล็กอีกหนึ่งตัวมาให้ดูกันนะครับจากเดิมที่เราเคยใช้ไปทั้ง NZXT จากเดิมที่เราเคยใช้ไปทั้ง Encase หรือแม้แต่เคสตัวอื่นๆนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เคสที่จะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็ได้ในต่างประเทศที่เขาทำกันนะครับก็ส่งขายกันทั่วโลกได้รายได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้ฟังกันนะครับว่าอะไรยังไงกันเนาะโอเคสวัสดีกันด้วยนะครับทุกๆคนครับสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีโกฟิล์มครับสวัสดีคาสมิดนะครับฟาริมธีรวุฒินะครับเด็กเรียนรู้จักเปล่าอันนี้ชื่อเฟซใช่ไหม FIM นะครับภาวัตนะครับจักริดนะครับสวัสดีด้วยนะครับไทเกอร์สวัสดีนะครับสวัสดีชาว YouTube ด้วยบีมสวัสดีโฟกสวัสดี This is Bright สวัสดีครับคุณเอ็นสวัสดีครับ Pepper สวัสดีครับ Haki Cat สวัสดีโฟก FPS สวัสดีนะครับคนที่ได้รางวัลไปนะฮะเดี๋ยวส่งให้รวมส่งให้อีกทีรอบชุดล่าสุดนี้ยังไม่ได้ส่งนะครับสวัสดีกันด้วยครับสวัสดีกันด้วยสวัสดีกันด้วยนะครับก็อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับในส่วนของวันนี้คอนเซปต์ของเราก็ยังเป็นเรื่องราวอย่างเคสเล็กอยู่นะครับในงบประมาณในวันนี้ก็คือตั้งต้นไว้ประมาณ 70,000 บาทนะครับจริงๆการ์ดจอที่เราจะใช้กันเนี่ยตัวนี้เอามาโชว์เฉยๆว่ามันก็สามารถใส่ในเคสตัวนี้ได้เห็นแบบนี้เนี่ยเห็นแค่การ์ดจอเนี่ยฮะไซส์ของการ์ดจอที่เห็นคนเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยขนาดนี้เกือบจะเท่าเคสแล้วฮะแต่เราจะเอาไอ้การ์ดจอเนี่ยดึงใบเนี่ยยัดเข้าไปในนี้นะครับเรียกว่าเป็นเคสเล็กที่แรงมากแล้วก็ผมจะเอาไว้ประกอบเล่นๆไปเล่น Red Alert ภาค2เก็บไว้ในลิ้นชักได้นะครับซ่อนแม่ซ่อนเมียซ่อนลูกแอบเล่นนะครับบางทีเรามีคอมทำงานตั้งโต๊ะออฟฟิศอยู่วางแมะอยู่แบบนี้เป็น All in One เป็นเครื่องอะไรก็ตามแต่เครื่องเนี่ยฮะนี่คือคอมนะครับนี่คือคอมเครื่องนึงนะครับไซส์เล็กมากฮะเดี๋ยวจะเอาเครื่องเนี้ยยัดแอบไว้ใต้โต๊ะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเคสตัวนี้ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเคสที่มีชื่อว่า Well Case 5นะครับจากผู้ผลิตนะครับก็เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมแล้วกัน SME ของเขาในเมืองนอกนะครับชื่อ Velka นะครับชื่อ Velka นี่คือชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะฮะแล้วเขาตั้งชื่อเคสว่า Well Case Well Case จริงๆจะมีเคสที่เล็กกว่านี้ด้วยนะครับ Well Case จะมี Well Case 3ซึ่งขนาดเคสจะเล็กมากนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นชื่อ Well Case 5นะครับสาเหตุที่ผมไม่เอา Well Case 3มาทำรีวิวก็เพราะว่ามันต้องใช้ Power Supply ที่เป็นแบบของเซิร์ฟเวอร์นะแต่ตัวเนี้ยครับ Well Case 5เนี่ยมันก็เป็นเคสที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะได้ในส่วนของการรองรับการ์ดจอใบใหญ่ใช้ Power Small Form Factor นะครับหรือ SFF นะครับอย่างคอแซแบบเนี้ยมันสามารถใส่ในเคสได้นะครับแล้วก็มันรองรับการ์ดจอไซส์ที่เป็นฟูลไซส์ก็คือการ์ดจอปกติด้วยนี่คือเคสนะฮะหลายๆคนเห็นเล็กๆแบบนี้นี่เคสนะ
ไม่ใช่กล่องการ์ดจอ eGPU นะครับขนาดมันเล็กมากนะคือถ้าวัดกันตรงๆเลยเนี่ยขนาดเคสตัวนี้คือเป็นเคสที่ใส่การ์ดจอการ์ดจอที่ไซส์ใหญ่แบบนี้ได้แล้วเล็กที่สุดนะครับขนาดของมันถ้าเทียบเป็นน้ำหนักเขาเรียกว่าเทียบเป็นมวลนะครับความจุเนี่ยจะอยู่ที่ 5.7 ลิตรเล็กกว่าเคสที่เล็กที่สุดในท้องตลาดก่อนหน้านี้ประมาณสัก7ลิตรกว่านะครับนี่ตัวนี้ 5.7 เท่านั้นเองนะครับเป็นเคสที่ชื่อว่า Whale Case 5นะครับมันเปิดให้พรีออเดอร์กันไปเป็นรอบๆนะครับพูดถึงใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในไลฟ์สตรีมด้วยนะครับนี่คือเคสนะก็มี 3-4 ให้เลือกนะครับเราไปดูกันได้อันนี้ซื้อมาเองไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งนั้นนะครับด้วยความเซียนช่วงนี้อยากทำเครื่องเล็กนะครับอ่ะนี่คืออุปกรณ์เคสไปแล้วนะครับเล็กมากจริงๆน้ำหนักก็เบามากด้วยแค่ตัวเคสตัวนี้น้ำหนักแค่1กิโลเองนะครับดูการ์ดจอเผลอๆการ์ดจอยังจะหนักกว่าเคสเลยด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็ใส่ได้อยู่แหละ โอเคนอกเหนือจากนี้ครับ power supply ที่อยู่ด้านหน้าผมเสียบการ์ดจอฟั่มเหลือเกินวางไว้นอนไว้ก่อนแล้วกันนะครับ นี่คือ power supply ก็คือตัว small form นะครับก็คือขนาดเล็กนั่นแหละเป็น SF 600นะครับตัวนี้ของคอร์แซร์ก็จะมี SF 600 SF 450นะครับแล้วก็ FF SF 750นั่นเองก็เป็น power ไซส์เล็กครับ power supply unit ตัวจ่ายไฟนั่นแหละนะครับแต่ power เล็กๆแบบนี้เนี่ยจะมีคุณภาพหรือมาตรฐานที่สูงกว่า power supply ตัวใหญ่เนื่องจากว่ามันออกแบบได้ดีกว่านะครับใช้เทคโนโลยีสูงกว่าอย่างตัวนี้ฮะถึงแม้จะเป็น600วัตต์แต่เป็นมาตรฐาน80 plus รู้สึกจะเป็นโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะครับรู้สึกจะเป็น80 plus โกหรือว่าไทเทเนียมนี่แหละฮะมีแปะไว้ไหมนะครับตึ๊ดๆๆๆๆเป็นว่า80 plus โกขึ้นไปแล้วกันผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะครับว่าเป็นโกหรือแพลตินัมหรือไทเทเนียมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของแรมนะครับแรมที่ใช้ก็แนะนำว่าถ้าจะประกอบเครื่องเล็กแบบนี้ให้ใช้แรมที่ไม่ต้องมีไฟเยอะนะครับเป็นแรมสั้นจะดีที่สุดเพราะว่า1เลยคือมันจะได้คอมแพคประหยัดพื้นที่นะครับแรมที่ใช้ก็คอแซ่เหมือนเดิมครับ Venges LPX เป็นแรมที่ไว้ใจได้ครับจะใช้บัสที่เรามีอยู่3,600ก็ได้หรือจะใช้บัสสูง3,000ก็ได้3,200ก็ได้นะครับส่วนเมนบอร์ดขออนุญาตหยิบเอาตัวเก่ามาใช้หน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นของที่ใช้ประจำเหมือนกันแต่ก็มันก็เก่าหน่อยนะครับเป็นตัว MSI B350i Pro AC นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนบอร์ดที่ไซส์เล็กแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะมีอีกตัวหนึ่งที่ถึงแม้จะเป็นชิปเก่าแต่มันก็ใส่ CPU ตัวใหม่ได้โดยการ Flash BIOS นะครับแล้วก็รองรับมาตรฐานแรงต่างค่อนข้างครบสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือมี USB ด้านหลังถึง6พอร์ตเลยนะครับมี USB 6พอร์ตมีไวเลสในตัวนะครับเพียงพอครับแค่นี้เพียงพอแล้วก็ CPU ที่ใช้จะเป็น Ryzen 5 3600นะครับใส่ได้ถึง 3700X เลยนะครับตัวเคสตัวนี้มันจะไม่สามารถใส่เมนบอร์ดที่จะมีฝาหลังที่เป็นแบบถอดไม่ได้นะครับมันต้องใส่เมนบอร์ดที่มีฝาหลังถอดได้แบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นต้องแกะออกนี่เป็นข้อจำกัดของเคสเล็กนะครับโอเคมีอะไรยังไงบ้างตัวเคสแบบนี้ตัวเคสก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างฟิกซ์มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนเราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีพวกอุปกรณ์หลายๆอย่างที่แถมมาให้ในการบิวเคสนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นสายไลเซอร์ที่รวมอยู่ในค่าเคสเลยเขาจะไม่คิดเพิ่มก็คือในการบิวเคสตัวนี้ฮะต้องใช้สายไลเซอร์ตัวนี้ด้วยเป็นตัวที่เขาสั่งทำของเขาเองเบลเคสนะครับมีแปะอยู่แบบนี้เลยก็ค่อนข้างเป็นแบรนด์หนึ่งที่แบรนด์เคสแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดพอสมควรนะครับแล้วก็มีการใส่อุปกรณ์อย่างพวกเนี่ยครับที่เก็บสายอันนี้เป็นตัวแปลง HDMI แบบตัว L นะครับเพราะเคสตัวนี้ตัวพอร์ตจะอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้เป็นตัวแปลง HDMI ที่เป็นหัว Lเอาไว้เสียบกับการ์ดจอแล้วก็หักลงเพื่อไม่ให้สายมันขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวอันนี้อะไรวันนี้อ๋อนี่จุกยางรองฐานเคสผมต้องไปแปะนี่ฮะไปจุกยางรองเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆมีกล้องนี้แล้วทำไมไม่ใช้วะ นี่ฮะจุกยางรอง
ฐานเคสนะครับนี่อันนี้เป็นหัว HDMI นี่นะครับหัว HDMI ไลเซอร์เวลเคสครับเป็นไลเซอร์ของเขาแถมมาก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่นะราคาถ้ารวมอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาด้วยก็ผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับตัวเคสตัวนี้ไม่โดนภาษีด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เกินฐานภาษีหรือเขาพิจารณาอะไรยังไงก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าสั่งของจากเมืองนอกมาโดนภาษีก็จุยกระจายเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีด้วยสวัสดีแม็กสวัสดีพี่นุครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยสายเลเซอร์ที่แถมมากับ Thermal Tech P3ใช้แยกดีกว่าครับผมแนะนำแบบนี้นะครับใช้แยกจะดีกว่านะใช้ไมค์ในตัวหูฟังนี่แหละจ้ะไทเกอร์ขี้เกียจเอาไมค์จากอีกที่หนึ่งมาใส่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการประกอบเครื่องเลยแต่ขออนุญาตดูคู่มือไปด้วยนะครับเพราะคู่มือมันต้องโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับ เราไม่สามารถประกอบได้ถ้าไม่ดูคู่มือนะครับอันนี้ดีหน่อยเขามีคู่มือให้อย่างพวก N case เท่าที่ผมหามาเนี่ยไม่มีคู่มือนะครับที่ก่อนหน้านี้ประกอบไปนะไม่มีคู่มือให้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะโหลดคู่มือจากอินเทอร์เน็ตมาดูกันมาประกอบกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะเป็นเคสที่ใหญ่เรียกว่าใจใหญ่แล้วกันเพราะว่าใส่การ์ดจอไซส์เกือบเท่าเคสได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดาวน์โหลดคู่มือมาสักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อหรือดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะฮะสำหรับตัวนี้เราเรียกว่าเราชี้เป้ากันแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเคสที่ห้อนี้เลยนะครับซื้อด้วยตังค์ตัวเองล้วนๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับความร้อนเป็นยังไงครับหลังประกอบยังไม่ได้ประกอบเลยครับนี่คือประกอบสดๆในวันนี้เลยอย่าลืมช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยกดเข้ามาดูกด Subscribe ด้วยนะครับเพราะเราจะขาดการสนับสนุนจากเพื่อนๆไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพื่อนๆคอยดูและคอยสนับสนุนแบบนี้นะครับจะได้สั่งเคสอื่นๆมารีวิวกันต่อไปมาเรามาเริ่มจากการประกอบกันดีกว่านะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะฮะคือเราต้องรื้อก่อนนี่อุปกรณ์ที่เขามีให้นะครับผมจะไว้ด้านหน้าตรงนี้ก็แล้วกันนี่ฮะโอเคนี่อุปกรณ์ที่มีมาทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้ตัวการ์ดจอเดี๋ยววางนอนไว้ก็จะเป็น Bird Eye View นะครับเดี๋ยวเราจะอุปกรณ์ทั้งหมดออกมาก่อนไขควงที่เพิ่งซื้อมาด้วยนะครับตัวนี้วิ5อ่านว่าวิ5ป่ะตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างดีอยู่อย่างยาวเลยอ่ะนี่ฮะไขควงจากเยอรมันนี่เราก็เริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนเป็นสกรูน็อตนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวแผ่นรองเมาส์นี่ก็แล้วกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นรอยแล้วก็ไปขูดขีดโต๊ะด้วยเดี๋ยวต้องหาแผ่นรองเมาส์ไซส์เท่าโต๊ะมาแล้วนะเนี่ยนี่นะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะอุปกรณ์สกรูน็อตทั้งหมดทั้งมวลนี่ฮะโอ้มีมาให้พอดีเป๊ะเลยปะเนี่ยนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีสกรูเล็กนะครับแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้หลายๆคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้จะเอาไว้ขันบอร์ดซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเคสทั่วไปมันจะเป็นเคสที่ต้องเฉพาะนิดนึงนะครับเริ่มจากอะไรดีล่ะเนี่ยผมใส่ตัว M2 ตัวนี้ไว้เดี๋ยวขออนุญาตถอดออกก่อนก็แล้วกันนะM2 SSD นะครับชิปเดี๋ยวลอง
ประกอบดูกันนะครับ อันดับแรกอันดับแรกเตรียมเมนบอร์ดเตรียมฮีทซิงค์นะฮะอันนี้อ่านคู่มือไล่ตามเลยนะฮะนี่คือตัวเมนบอร์ดที่เตรียมไว้ใช้นะครับแล้วก็ฮีทซิงค์ผมใช้ซิงค์เดิมของทาง AMD แต่เอากรอบด้านบนออกเพราะว่าความสูงของฮีทซิงค์ที่เคสตัวนี้ใส่ได้คือ48มิลลิเมตรก็หวังว่าตัวนี้จะพอใส่ได้อยู่นะ ส่วน CPU อยู่ในกล่องนี้แล้วนะครับจะใช้เป็นตัว Ryzen 5 3600นะครับใช่ไหมนี่มัน2600 3600อยู่นี่เก็บกล่องสมบัติใส่ CPU ก่อนเลยฮะอันดับแรกใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ฮีทซิงค์วันนี้ขออนุญาตไม่ใช้ไขควงไฟฟ้านะเหอไขควงใหม่นิดนึงนะครับซิลิโคนเราจะใช้นกตัว NTH1 นะครับแล้วก็ใช้ซิงค์เดิมวิธีการก็แกะซิงค์ฮะเอาซิงค์เก่าออกไขควงก็ยาวๆแต่ดีครับไขควงของคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นไขควงที่เป็นหัวขนาด PH2 นะครับถ้าเป็นน็อตทั่วไปถ้าเป็นน็อต M.2 นะฮะจะเป็น PH1 นี่คือความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันตอนแรกเนี่ยศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะอะไรยังไงว่าเพราะว่าจะซื้อไขควงใหม่แล้วก็ต้องซื้อให้มันถูกไซส์อะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวใช้แล้วตัวน็อตเป็นรอยนะครับสรุปก็ไปหาคำตอบมาจนได้ว่าพวกสกรูน็อตในคอมพิวเตอร์ทั้งหลายทั้งปวงโดย 80% เนี่ยใช้เป็น PH2 นะครับเป็นฟิลิปสกรูขนาด PH2 หัวมันนะนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวทำการทาซิลิโคนลงไปอึ๊บประมาณนี้ไว้ฝั่งนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วไขควงไฟฟ้าก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะถ้าหามาใช้ได้ก็จะดีมากนะครับแต่เราก็ต้องมีไขควงแบบเมนวลอยู่ดีดังนั้นก็ต้องมีทั้งสองแบบนะฮะเมนวลก็สำคัญไฟฟ้าก็ช่วยได้เยอะผ่อนแรงได้เยอะโอเคอันนี้มันจะบานๆหน่อยเดี๋ยวผมค่อยใช้เคเบิลไทยมารัดก็แล้วกันตรงนี้มันหลุดออกมานะครับเนี่ยใช้มารัดหัวรัดท้ายเพื่อไม่ให้มันบาน โอเคถึงไหมไม่ถึงเดี๋ยวเก็บด้านนี้ CPU เดี๋ยวเตรียมในฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บใช้วิธีเก็บที่หลังเอานี่นะบานเชียฟูเชียนี่มันไอ้นี่หรืออะไรวะเนี่ยขนอะไรวะเนี่ยทำไมมันฟูฟ่องขนาดนี้เ นี่ยนะฮะนี่คือตัวบอร์ดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะอันนี้จะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายยึดติดเรียบร้อยนะครับใส่แรมเข้าไปแรมขอใช้เป็นสีแดงหน่อยใส่แรมเข้าไป2ตัวติดตั้งตัวนี้เรียบร้อยนะครับถ้ามี M2 ก็ใส่ M2 เข้าไปด้วยเลยในขั้นตอนนี้ต่อมาฮะขั้นตอนต่อไปก็ให้ติดตั้งตัวนี่ฮะ เขาเรียกว่าเป็นตัวเทรย์นะครับติดตั้งแบบนี้ให้เห็นยังไงดีแบบนี้เนาะโอเคก็พาไปดูกันสนุกนะครับ
แบบนี้นี่ต้องทำตามสเต็ปเขาเป๊ะๆเลยเนี่ยเพื่อการประกอบเครื่องให้สมบูรณ์แบบนี้นะจะไม่เหมือนกับการประกอบเครื่องทั่วไปนะฮะก็ดีครับชาเลนจ์ดีเราได้ทำอะไรแบบสนุกๆบ้างหรือว่ามีอะไรที่แปลกใหม่ให้ลูกเพจได้ดูกันบ้างเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น M3 สกรูนี่ M3 เป็นตัวนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่คือการฟูฟ่องเทียนี่คือการติดตั้งตัวเมนบอร์ดเข้ากับตัวฐานแล้วนี่ฮะจะเห็นว่าจะมีตัวยึดอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยขั้นตอนต่อมาเขาให้เอาไรเซอร์นะฮะเส้นนี้เนี่ยนี่คือไรเซอร์ใส่เข้าไปวัยรุ่นสวัสดีด้วยนะฮะถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออภัยด้วยนะฮะเพราะผมต้องดูคู่มือไปด้วย สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับแรมแดงแรง2เท่าใช่แล้วมันต้องแดงแดงแต่จริงสีดำก็สวยนะแล้วแต่คนชอบเนาะอ่ะลองเอาประกอบบนพื้นโต๊ะก็ได้อ่ะมันกลืนไปใช่ไหมจัดไปตามใจลูกเพจสีมันเกินตัดไปอ่ะนี่นะประกอบเสร็จแล้วเขาให้ใส่สายไรเซอร์แล้วก็ทำตามเขาเลยนี่คือไรเซอร์นะฮะประกอบแล้วก็เอาสายไรเซอร์มาใส่ด้วยโชะเข้าให้อิชาอิชาอิชาแบบนี้อึ๊บใส่เรียบร้อยนะครับให้พับเขาให้พับฮะให้พับฮะแบบนี้ฮะแบบนี้เลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนพับแบบนี้นะแล้วก็เอาน็อตมายึดในฝั่งนี้ฮะ2ตัวนะครับใช่ไหมใช่ไหมนะฮะให้ยึดกับตรงนี้ฮะ2ตัวถูกไหมวะหรือผิดด้านหรือถูกด้านถูกแล้วเนาะชึบจริงๆมันต้องอยู่ด้านนี้ดิเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือถูกแล้ววะขอดูก่อนนะคาใจเอาด้านนี้ก็ถูกแล้วโชะแล้วการ์ดจอมันจะเสียบยังไงมันจะเสียบอย่างนี้อ่ะมันไม่เหมือนในรูปอ่ะชึบการ์ดจอมันต้องหันขึ้นเปล่าวะใช่จริงๆการ์ดจอมันต้องหันอยู่อย่างเงี้ยฮะมันจะหักแบบนี้เลยเหรออ๋อต้องพับอีกรอบนึงโอ้โหน่าจะเป็นข้อจำกัดของตัวดีไซน์ด้วยมั้งเนี่ยต้องพับแบบนี้อีกรอบนึงฮะต้องหักโชะแบบนี้มาอีกรอบนึงใช่ถูกต้องนะครับเป็นข้อจำกัดของการดีไซน์ของสายแน่นอนทรงนี้อ่ะแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปไม่ใช่น็อตตัวนี้นะผิดต้อง M3 นี่ฮะตัวแรกแล้วก็อีกตัวหนึ่งแบบนี้โอเคถูกต้องโอเคซึ้งเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นี่ฮะ M2 อ๋อ M2 เรายังใส่ตัวใหญ่ได้อยู่นะแต่อาจจะติดการ์ดจอข้างหลังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูแบบนี้นะครับหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นก้อนๆแบบนี้แปลกดีเหมือนกันไม่เคยเจออะไรแบบนี้
มันต้องหักมากลับด้านมาอีกด้านหนึ่งนะฮะเออเฟี้ยวดีไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนี่นะชึบแล้วก็การ์ดจอเสียบแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าขั้นต่อไปเขาทำอะไรอ่ะให้เอาการ์ดจอเสียบนะครับการ์ดจอมันก็จะเสียบอยู่แบบนี้อึ๊บอ่ะนี่ฮะอู้แสดงว่า M2 เนี่ย M.2 หรือตัว SSD เนี่ยฮะต้องใส่แบบบางเท่านั้นถ้าเป็นบอร์ดที่มีอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้เป็นกลุ่มก้อนแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยเราพักไลเซอร์ของอะไรไม่เคยเห็นผมก็ซื้อมาพร้อมกับเคสเนี่ยฮะเขารวมมาให้เลยสวัสดีสวัสดีคุณเต้ยฮะสวัสดีคุณเต้ยเออเอางี้ดีกว่าผมชอบไอเดียคุณเต้ยนะครับถ้าคอมเมนต์มาให้แฮชแท็กชื่อตัวเองไว้ข้างหลังด้วยหรือว่าสแลชชื่อตัวเองไว้ผมจะได้เรียกชื่อเล่นถูกเอองี้ก็ดีเนาะดีเหมือนกันดีเหมือนกันนะครับให้สแลชชื่อตัวเองไว้ด้วยนะครับเวลาอ่านจะได้อ่านชื่อเล่นกันง่ายๆเนาะโอเคอ่ะนี่คือการ์ดจอใส่เข้าไปในตัวบอร์ดละคือมันเป็นดีไซน์ที่แบบแปลกดีเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อสติกเกอร์วันนี้ไม่แจกครับสั่งทำอยู่เดี๋ยวไม่ทันฮะอ่ะแล้วก็ต่อมายังไงต่อวะเนี่ยงงเลยทีนี้นะฮะเคสนะครับเดี๋ยวเราต้องรื้อเคสตัวนี้ออกมาก่อนไปอันนี้ผมขัดน็อตเอาไว้นะฮะใส่ไว้ก็เลยจะเป็นแบบนี้ทีมงานฮะทีมงานฮะหยิบแผ่นรองเมาส์สีขาวตรงนั้นให้หน่อยฮะแผ่นรองเมาส์สีขาวครับผมเอามารองซะหน่อยหวาดเสียวเหลือเกินเรากำลังจะขันน็อตออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดลงไปช่วยจำด้วยนะลูกเพจนะโอ้ยน็อตเยอะมากอ่ะไม่เคยประกอบคอมเคสไหนแล้วน็อตเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยขนาด N case เองก็จะเป็นสกรูเลทมันก็จะง่ายเนาะแต่ตัวนี้เข้าใจว่าเป็นอยู่ตรงข้างหลอดไฟมันจะมีขาวๆอยู่แผ่นหนึ่งเป็นสกรูเลทเออใช่แกะเลยแล้วก็หยิบมาให้หน่อยนี่นะฮะวิชาเรียบร้อยหนึ่งด้านต่อไปเป็นเคสที่ใช้ได้เลยยากใช้ได้แต่มันดีมาขอบคุณครับมาแล้วโอ้แผ่นรองเมาส์ใช้ด้านไหนวะเนี่ยด้านนี้แน่เลยแผ่นรองเมาส์จากอีเกียนะฮะที่ซื้อไว้เนิ่นนานในที่สุดก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับเออต้องอย่างนี้นี่ฮะเราจะได้ประกอบอย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันเป็นรอยนะฮะโอเคมันเลยมันเลยสวัสดีกันด้วยครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ผมชอบจะเอาตัวน็อตมันออกก่อนอุ้ยดูความแรงของมันดูดน็อตซะยับเลย เก็บไว้ลูกเก็บไว้ใจเย็นไม่ต้องดูดเยอะขนาดนี้ก็ได้ลูกไปเรียนต่อเอาละพักพวกไปต่อกินน็อตเยอะเหมือนในเคสนี้ตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเอาฝาข้างด้านนี้ออกมาอะไรตัวหนึ่งมีแอบอยู่ข้างหลังนะฮะโอเคเฟี้ยวแล้วไงต่อต้องเอาด้านไหนออกแล้วเนี่ยอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอแล้วทำตาม
ที่เขาแนะนำมาในอันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้ฮะเขาให้เอาด้านบนออกฮะโอ้เป็นเคสที่ลือได้ถึงไส้ถึงพุงมากฮะเอาเว้ยอย่างน้อยก็ประมาณสัก 40% แล้ววันนี้โหถ้าไม่มีคู่มือนี่ทำไม่เป็นจริงๆนะฮะละเอียดยิบเลยอะคนคิดได้ไงวะเนี่ยไม่แปลกเลยฮะที่ราคาจะค่อนข้างสูงแล้วก็ทำได้เล็กขนาดนี้ด้วยเพราะว่าใช้น่าจะต้องคิดกันเยอะเลยล่ะกว่าจะได้ออกมาเป็น1ตัวนะครับเคส1ตัวแบบนี้โอเคนี่ฮะเอาแผ่นนี้ออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาตัวสติกเกอร์ตรงนี้ออกก่อนนะครับเป็นสายอะไรต่างๆเขาแปะมาไว้ให้เนี่ยเหลือโครงแค่นี้ฮะเหลือโครงแค่นี้เองเหมือนกล่อง eGPU เลยอ่ะกล่องการ์ดจอแยกเลย เออคุณมิกดีฮะดีสลัดแบบนี้ดีฮะแบบคุณมิกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเพื่อนเพื่อนชาว YouTube กันบ้างสวัสดีกันด้วยครับประกอบเครื่องเล็กครับไว้แอบเมียฮะโอเคจัดไปถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตรงนี้แล้วนะครับเขาให้เราเอาฝาหลังนะฮะมาใส่เข้าไปฝาหลังมาใส่เข้าไปในตัวเคสครับมันจะออกมาทรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนให้เอาฝาหลังมาใส่อย่างนี้หรืออ่าใช่นี่ไงพอดีเป๊ะแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมาแปะเข้าไปแปะซิงค์เข้าไปไอ้แปะตัวอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปนี่ไงโหไงต่อปึ๊บแคบมากแคบมากเพื่อนได้แล้วโอ้โหฟิตเปี้ยเลยเพื่อนแน่นพอดีเลยหุ้ยโคตรฟินอ่ะมันพอดีมากเลยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมทุกอย่างมันพอดีลงตัวมากฮะนี่ฮะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเย้ นี่ไงเอ้ยอยู่ในเคสแล้วเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องหนึ่งให้ดูก่อนแล้วกันนี่ฮะมันพอดีกับเคสแล้วโอ้โหดีเลยอ่ะเนียนคลิปมาถึงตรงนี้แล้วทำไงต่อวะ เออมาถึงตรงนี้แล้วยังไงต่อนี่ไงใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะนี่ให้ดูฮะนี่คืออุปกรณ์นะครับนี่เคสนะครับการ์ดจอไม่ก็เกือบเท่าเคสแล้วอ่ะต่อไปถึงไหนแล้วนี่ผมดูตามคู่มือไปด้วยนะครับให้ยึดน็อตตัวอึ๊บโอ้เคสมันก็ค่อนข้างเล็กนะครับให้ยึดน็อตตัว M2 M3 ดิ M3 เอาไว้2ตัวให้มันพอดีกันตรงนี้ยึดเข้าไปเพื่อนนั่นแหละสวยไขควงก็ใช้ได้เลยนะไปหาซื้อกันได้ฮะของดีนี่ฮะยึดเข้าไปฮะเฮ้ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วเว้ยเฮ้ยอย่างนี้แล้วมาแล้วเฮ้ยสวยเริ่มสวยละเริ่มได้ใจละเริ่มสวยละ เดี๋ยวดูซิว่าจะยังไงต่อเฮ้ยเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วฮะต่อมาฮะยังไงต่อละทีนี้ต่อมาก็จับตั้งแบบนี้เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่ power ก่อนเพราะว่าถ้าตั้งทรงนี้แล้วเราก็หวาดเสียวเหลือเกินใส่ power ก่อนดีกว่านี่คือ power supply นะครับเราจะมาใส่ตรงนี้ก่อน
เคสมันค่อนข้างที่จะบอบบางนิดนึงถอดสายพาวเวอร์ก่อนนะเออสวยละเริ่มสวยละเริ่มสวยละเดี๋ยวก็จะเอาตัวพาวเวอร์นะฮะไว้ตรงนี้โอ้พอดีเลยมันเข้ากันพอดีเป๊ะ ฟินเขาแหละงานนี้สนุกสนุกนะครับเหมือนต่อเลโก้ฮะแต่ว่าเป็นเลโก้ขั้นแอดวานซ์สำหรับผู้ใหญ่นี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวทำการคันน็อตก่อนนะครับคันน็อตนิดหนึ่งคันน็อตนี่เอาเว้ยได้แล้วฟินทีนี้ก็เอาไปแอบเมียเล่นเลิศได้สบายแล้วฮะชึบเราก็จะไปแอบในเกะในลิ้นชักนะครับไม่มีใครรู้แล้วอย่าไปแอบเจ้านายเล่นแหละเดี๋ยวโดนไล่ออก โอเคอีกตัวลูกโอ้โหฟินมากพอเป็นรูปเป็นรอยแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยรู้สึกโอเคมากเลยฮะดูดีเฮ้ยมาแล้วฮะเป็นรูปเป็นร่างแล้วฮะเดี๋ยวให้ดูกันในซีนหนึ่งก่อนนี่ฮะมาแบบนี้แล้วโค้งมาแล้วฮะเฮ้ยดูดีไว้เฮ้ยเออดูดีที่สุดเลยนี่มาแล้วแบบนี้แล้วนะครับนี่คือการ์ดจอ2080 Ti นะครับ Founder Edition นะครับอยู่ข้างในเคสเรียบร้อยแล้วแบบนี้เป็นยังไงหน้าตาใช้ได้นะสวยสดงดงามทีเดียวหลังจากนั้นนะครับเขาให้Connect the following cable before insert power supply อ๋อให้ติดตั้งอันนี้ก่อนให้ติดตั้งพวกสายนะครับสายที่เป็นสายไฟเลี้ยงอะไรต่างๆก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวติดตั้งกันนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเห็นไหมแท่งนี้สวยมาก ดูแล้วฟินดีนะฮะเฟี้ยวเลยไปต่อกันซีน2มาคอนเน็กนะฮะสายไฟอึ๊บต่อสายไฟนะครับสายไฟเลี้ยงก็คือหลักๆนะครับตัวนี้ฮะ24พินนะฮะเดี๋ยวเรื่องของการเก็บสายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวห้องต่อด้วยค่อยๆไล่ไปเนาะแต่รู้สึกจะถ้าทำตามแพทเทิร์นของเขาก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแหละดูง่ายด้วยซ้ำไปถ้าทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะตามสเต็ปก็จะไม่ยากมากแต่เคสจะค่อนข้างบอบบางนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของน้ำหนักด้วยนะครับผมว่าด้วยของวัสดุเนี่ยยิ่งเบายิ่งแพงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น power นะครับต้องยืนแล้วแหละทรงนี้แต่ถ้าใช้สายที่มันฟิกซ์มาเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะอันนี้มันแบบค่อนข้างยังออกยาวนิดนึงนะครับยังออกไปทางยาวนิดแต่ก็ยังพอได้อยู่นะเก็บสายเก็บอะไรนิดหน่อยผิดด้านนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นในฝั่งของเนี่ยดูดิสายมันจะเป็นพอดีเป๊ะแบบนี้เลยในส่วนของตัวนี่ฮะซ่อนไว้แบบนี้โอ้มันพอดีไปหมดเลยอะนี่นะเป๊ะเลยโคตรเป๊ะแต่เก็บสายเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เนี่ยฮะเก็บไว้แบบนี้โอเคเป็นไงพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับหลังจากนั้นฮะเสียบพวกจงพวกแจ็คก่อนก็จะมี
แจ็คที่เขามีให้มานะฮะก็จะเป็นออดิโอฮะออดิโอต่อเลยต่อเลยโอ้เคสมันเล็กได้ใจจริงๆออดิโอน่าจะอยู่ช่องนี้นี่ฮะแล้วก็ USB USB 3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหูซ่อนอยู่ข้างบนนี้เลยลึกมากลึกสุดใจใช่ป่าววะใช่ดี USB 3นะครับก็ซ่อนไว้ประมาณนี้เดี๋ยวตอนเก็บสายก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้นะครับนี่แหละประมาณนี้นะครับว้าวเริ่มเห็นเป็นทรงแล้วฮะจริงๆถ้าวางแบบนี้ได้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยวางนอนได้เนาะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคสที่ถ้าวางนอนก็สวยอยู่ไม่แพ้กับวางตั้งเลยนะครับแต่อาจจะติดในส่วนของสายพาวเวอร์ที่ต้องใช้แบบเฉียงนี่มาแล้วแล้วไงต่อวะเนี่ย ทำตามสเต็ปกันต่อไปฮะความร้อนไหมเดี๋ยวต้องลองดูฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆแต่จากที่เทสกันมาที่เทสกันมาก็ในเมืองนอกเนาะก็เห็นว่าไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนักนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูกันต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของเรื่องของความร้อนอ่ะถึงไหนแล้วต่อมานะครับเราก็จะทำการติดตั้งแบล็กเก็ตที่เป็นตัวประคองนะครับให้การ์ดมันอยู่กับที่นะครับเนี่ยฮะตัวนี้ฮะติดยังไงเนาะแบบนี้ไม่ให้การ์ดมันเลื่อนไปไหนโอเคพอเข้าใจคอนเซปต์ละแล้วก็จะปิดแบบนี้แล้วก็จะมีแบล็กเก็ตต้องหันเข้าหรือหันออกถ้าหันเข้าน่าจะดีกว่าไหมนี่นะฮะเป็นแบล็กเก็ตไว้ยึดตัวการ์ดนะครับไม่ให้การ์ดมันขยับประคองการ์ดไว้นะครับเดี๋ยวเอาหันเข้าดีกว่ายังซ่อนไว้ด้านในแบบนี้แล้วก็ตัวแบล็กเก็ตนะครับไว้ยึดตัวการ์ดนี่เลยไปลุยต่อM3 M3 สกรูโอเคเข้าลองเข้ารอยเรียบร้อยนะครับไม่ให้การ์ดมันเคลื่อนที่ได้เนาะแล้วก็ต่อมาปิดฝาคืนถึงเวลาประกอบกลับแล้วปิดฝาคืนฮะจริงๆนี่ถือว่าไม่ยากนะเนี่ยถ้าจบแค่นี้แล้วเนี่ยออกแนวง่ายด้วยซ้ำนะครับในการประกอบแต่เดี๋ยวต้องดูเรื่องของการเก็บสายนิดนึงเป็นอะไรที่มันแน่นมากฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเก็บสายอะไรยังไงได้บ้างประมาณนี้ด้านไหนแล้วเนี่ยฮึบโอ้สายตรงนี้เริ่มแน่นแล้วแต่เดี๋ยวต้องหลบๆเอาน่าจะได้อยู่นะครับโ
ายตรงนี้แน่นมากถ้าตัดสายให้พอดีเนี่ยจะดีกว่านี้นี่ฮะจะกลับด้านก่อนโอเคถ้าใช้สายถักที่มันพอดีเป๊ะเนี่ยจะเฟี้ยวเลยอันนี้มันยังมีความไอ้นี่หน่อยหน่อยมีความยากตอนเก็บอยู่นิดๆหน่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวลองค่อยๆทำไปสนุกครับสนุกทำแบบนี้เพลินๆถ้าคนที่ชอบถ้าชอบเทคโนโลยีนะครับชอบประกอบคอมชอบทำอะไรแบบเพลินๆไปเรื่อยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวยัดเข้าไว้ข้างในโอเคตอนนี้กำลังจัดเรียงสายนะครับเดี๋ยวจะเก็บในส่วนตรงนี้เสร็จก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนเลยปิดจ็อบตรงนี้ก่อนเลยโอเคถ้าตรงนี้ได้ทุกอย่างก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่สายข้างในต่อนะครับเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะค่อยๆทำฮะทำเองก็ได้ครับซื้อมาประกอบเองก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถอยู่แล้วค่อยๆทำไปเป็นแพทเทิร์นนะครับอ่ะเนี่ยฮะมันก็จะออกมาประมาณนี้ทรงประมาณนี้ที่เหลือเราก็ไปเก็บสายอะไรต่างๆเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงไปยึดในฝั่งน็อตตรงนี้ก่อนข้างล่างก่อนนี่ครับนี่ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงโอเคไหมนี่ฮะทรงออกมาแบบนี้แหละพอใส่อย่างนี้ก็สวยดีนะเป็นการ์ดแนวตั้งนะครับถ้าเป็นการ์ดที่เป็นโฟลเดอร์เนี่ยจะงามมากเลยเพราะว่าการ์ดโฟลเดอร์นะครับมันจะมีในส่วนของตัวเท็กซ์ตัวหนังสือของมันอะที่เป็น RTX แบบนี้ระบุเอาไว้แนวตั้งอย่างเงี้ยฮะสวยมาก เออนะครับไฟเลี้ยงการ์ดจอเนี่ยเดี๋ยวเราเสียบที่หลังอันนี้เดี๋ยวเราลองประกอบเข้าให้ดูก่อนนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงในฝั่งตรงนี้เดี๋ยวเราไล่สายอะไรต่างๆเอาที่หลังนะครับเพราะส่วนอื่นเนี่ยมันง่ายแล้วไฟเลี้ยงมันก็แค่เสียบข้างบนนี้เองนะครับซ่อนอยู่ข้างบนนี้เองแล้วก็จะมีในฝั่งของฟอนต์พาเนล
ฟอนต์พาเนลตัวนี้จะมีแค่สวิตช์เปิดปิดเท่านั้นเองนะครับไม่ยากในส่วนของการเสียบเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันต่อนะครับใส่เป้อันนี้ได้ใส่เป้ของจริงเลยฮะใส่เป้ไปพกพาไปทำงานพกพาไปเล่นเกมนอกสถานที่ได้อย่างสบายๆเดี๋ยวเราเสียบในฝั่งของตัวฟอนต์พาเนลกันต่อเลยเดี๋ยวไล่เก็บอีกสักเล็กน้อยนะครับคือยิ่งเคสเล็กเนี่ยมันก็จะยิ่งประกอบยากขึ้นมานะครับแต่ถ้าประกอบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยอ่ะเพราะเครื่องมันเล็กมากอึเล็กได้ใจจริงเล็กเล็กนี่ฮะแล้วก็จะมีในส่วนของสายไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้เส้นนี้เดี๋ยวเราจะเสียบกันถ้าตัดสายมาเฉพาะของมันเนี่ยฮะมันจะง่ายมากเลยเสียบเพิ่มไปข้างบนข้างในขอตัดไอ้นี้ออกก่อนก็แล้วกันนะดูแล้วมันทำให้เราทำงานยากขึ้นยังไม่ได้เสียบครับเดี๋ยวเสียบที่หลังเพราะว่ามันเป็นจุดที่ง่ายเนาะนี่สายมันก็จะอยู่แค่ข้างในนี่เองนะครับจุดที่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวเราค่อยเสียบกันที่หลังไม่ได้ลืมฮะไม่ได้ลืมเราทำตามแพทเทิร์นที่ทางผู้ผลิตเคสแนะนำมาก่อนเท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทำการเสียบในฝั่งของตัวฟอนต์พาเนลก่อนฟอนต์พาเนลจะอยู่ด้านในนะครับค่อนข้างลึกข้างในนี้นะครับข้างท้ายๆนี่เลยนะฮะลึกมากลึกสุดใจอ่ะเดี๋ยวเก็บสายอีกนิดๆหน่อยๆคือถ้าเป็นสายสั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์โคตรๆเลย นะฮะอันนี้สายมันยาวไปหน่อยนึงแล้วถ้าได้แรมยิ่งเตี้ยกว่านี้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับนี่มันแรมออกแนวสูงไปหน่อยนึงเนี่ยฮะสายมันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการปิดฝาเคสนะครับฝาข้างมันถ้าเป็นสายถักก็น่าจะง่ายกว่านี้อีกนิดหนึ่งฝาข้างนะครับชึบแบบนี้ก็เหลือแบบมาแต่งสายอะไรอีกนิดๆหน่อยๆนะครับสวัสดีด้วยครับใส่กระเป๋าได้เลยใช่กระเป๋าเป้นี่คือจบเลยพกไปโรงเรียนพกไปเล่นใต้โต๊ะคอมไม่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะเรียนหนังสืออะไรเงี้ย ได้เลยนะเล็กมากจริงๆเล็กน่ารักคุกกี้คุกกี้สิ่งหนึ่งที่ถ้าทำเคส ITX สำหรับมุมมองผมคือทำยังไงก็ได้ให้มันเล็กที่สุดซึ่งเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะการ์ดจอก็ใส่
ได้เต็มที่เลยใบใหญ่ได้เลยสบายสบายตอบโจทย์สุดๆแต่มันก็จะประกอบค่อนข้างยากนิดนึงแต่ผมว่าพอทำเสร็จก็โอเคนะทำเสร็จก็ออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจดีนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูกันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะเสียบด้านบนฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เท่ไหมปิดฝาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นด้านนี้ฮะเป็นตะแกรงปิดเข้าไปแบบนี้เลยนี่ไงอันแค่นี้เองนะครับใส่เข้ากระเป๋าได้ง่ายดายมากเลยเสร็จแล้วนะครับสำหรับคอมเครื่องนี้ที่เป็นคล้ายๆกับ external box นะครับ GPU เท่านั้นเองแต่เครื่องเล็กมากนะครับแต่ข้อเสียวิข้อเสียของมันก็คือด้านบนนะครับถ้าเราแบบยกตัวนี้สูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยโหสวยเลยนะคือระวางแบบนี้ก็จะสวยมากเหมือนกันนะครับแต่ต้องเอาฝามาปิดกรอบหน้ามันแล้วยกตัวเครื่องสูงขึ้นมานิดนึงผมว่าจะสวยกว่านี้ถ้าวางแนวนี้หรือแนวนี้ถ้าคนชอบแบบทาวเวอร์นะครับเป็นความเล็กของเขาก็สวยเหมือนกันนี่ฮะโชว์ตัวการ์ดจออยู่ตรงนี้เลยนะครับ RTX 2080 Ti เป็นไงกันบ้างครับถ้าไม่นับเรื่องการประกอบคิดว่าเคสแบบนี้ตอบโจทย์ไหมสำหรับทุกคนแต่ผมชอบมากตรงที่เราสามารถเอาไปแอบใต้โต๊ะเล่นเกมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแคร์ใครเลย ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับสำหรับเคสตัวที่เป็น ITX จิ๋วๆเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็นั่นแหละไปลองซื้อมาทำกันได้แต่ก็ต้องรอหน่อยนะครับเนาะ เล็กๆจิ๋วๆนะครับใส่ AMD ตัว Ryzen 5ก็ได้ใช้ซิงค์เดิมได้เลยนะครับแต่ต้องถอดกรอบออกหรือจะใส่ตัวที่เป็น Ryzen 7ก็ใช้ตัวซิงค์ที่ดีขึ้นมาก็ได้เช่นกันเรื่องของความร้อนนะครับเดี๋ยวยังไงซะมาเทสให้ดูกันนะฮะวันนี้ก็มาประกอบคร่าวๆเป็นแบบพรีวิวสนิคพรีวิวให้ดูก่อนการ์ดจอตัวนี้ฮะนอกเหนือจากตัวที่เป็นฟาวเดอร์แล้วเนี่ยเอาตัวที่เรียกว่าเป็นตัวในรูปแบบของ2เขาเรียกว่า2พัดลมหรือแม้แต่3พัดลมที่เป็น2สล็อตเอามาใส่ได้เช่นกันนะครับก็นี่ฮะ Well Case 5นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบก็ลองดูกันฮะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบเคสเล็กนะครับสนุก สนุกสนุกนะครับโอเคใครมีคอมเมนต์คำถามอะไรยังไงถามเข้ามาได้นะครับแอบเมียเล่นครับโอเค RTX RX 5700 XT ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเพราะเป็น2สล็อตเหมือนกันใส่ได้นะครับใส่ได้เหมือนกันเล็กกว่าด้วยตัวนี้จะเล็กกว่าด้วยซ้ำไปแล้วเบากว่าด้วยนะครับใส่ได้ถ้าเป็นในฝั่งของตัว RX นะครับตัวที่เป็นโฟลเดอร์ทุกตัวว่างี้ดีกว่าใส่ได้หมดนะครับส่วนตัวที่เป็น AIC หรือการ์ดที่สั่งผลิตจากแบรนด์ต่างๆต้องเช็คดูให้เป็น2สล็อตแล้วก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปก็จะใส่ได้เช่นกันนะครับอ่ะนี่แหละฮะเวลเคสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่กล่องการ์ดจอนะครับแต่นี่คือเคสไซส์เล็กครับเอาไว้แอบเมียเล่นเกมเนาะโอเคอ่ะมีอะไรถามมาได้เลยนะฮะฟาคามะถามว่าแอดบิ๊กขอสอบถามเรื่องการไลฟ์สตรีมหน่อยตอนไลฟ์ภาพที่ไลฟ์มันค้างแล้วพอมันถึงจุดนึงก็กลายเป็นฟาสเลยแก้ยังไงลองเช็คที่อินเทอร์เน็ตกับบิตเรทดูนะครับ2 อย่างนี้นะอินเทอร์เน็ตแล้วก็บิตเรทที่ตั้งรวมถึงพรีเซตด้วยตั้งให้เหมาะสมกับเครื่องนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตก็ได้ลองดูแล้วกันนะครับสวัสดีกันด้วยครับสวัสดีคอมน่ารักน่ารักนะครับสีก็ถ้าคนไม่ชอบสีดำนะครับของยี่ห้อนี้เขาจะมี3สีมีรู้สึกจะเป็นสีเทาแล้วก็สีเป็นเงินสีเทาแล้วก็สีดำนะครับ3สีสวยอยู่สวยอยู่ใส่กระเป๋าได้เลยสบายสบายนะฮะสวัสดีกันด้วยครับลิงก์คู่มืออ่ะเราไปดูกันวิธีประกอบว่ามันยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนก็จะได้ตัวนี้มานะครับ
ไอ39,001Fยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ฮะใช้ได้เลยนะครับหรือจะใช้เป็น i5 ก็ได้นะครับโอเคนี่แหละฮะเคสเล็กวันนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับไลฟ์สตรีมในวันนี้ครับช่วงนี้ก็จะทำเคสเล็กค่อนข้างเยอะนิดนึงเอามาไลฟ์ให้ดูกันนะครับสนองนี้ตัวเองเป็นหลักนะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับคอมพิวเตอร์เล็กๆแบบนี้ใครที่มองหาคอมเครื่องเล็กอยู่ใครที่มองหาอะไรเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะมีออกมาเรื่อยๆรวมถึงเคสปกติก็ทำอยู่นะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆรอติดตามได้จากช่องทางของแอดมิกเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้วันหน้ามีคอนเทนต์ดีๆสนุกๆมาให้ได้ดูกันอีกเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยแล้วเจอกันได้ใหม่ในไลฟ์สตรีมหน้านะฮะเดี๋ยววันนี้แอดมิกขอตัวลาไปก่อนละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมหน้าเนาะวันนี้ขอตัวละสวัสดีครับรอไทเกอร์นะเดี๋ยวเราไปอัพกันให้นะฮะไทเกอร์นะโอเคนะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย